คำเตือนรายการนี้เป็นรายการที่รีวิวการเล่นเกมทุกแนวทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์มีคำพูดที่หยาบคายมากมายเป็นรายการที่ไม่เหมาะสมสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเชิญรับชมรายการกันเถอะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวเกม Dynasty Warriors Unleashed ตามนี้ผมมาให้กับเกมนี้นิดนึงเริ่มเล่นเกมมามีอาชีพให้เลือกเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าเลือกการ์ดละกันแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลทุกท่วงท่าไม่เหมือนกันโอ้โหคนนี้ก็หล่อสามีในอนาคตเลยเนี่ยว้าวคนนี้ก็ใช่โอ้โหแทนยกใหม่แง่ฮะเกมนี้เล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วท่านผู้ชมเป็นเดือนละเดือนกว่าละเพิ่งจะว่างทำคลิปลงโอ้ยุ่งมากเรื่องเกมนี้จะมารีวิวฟังก์ชันอะไรทั้งหมดเป็นคลิปที่ตัดตอนสั้นๆแล้วกันนะท่านผู้ชมก็ข้ามช็อตเรื่องราวไปเราไปดูสกิลกันดีกว่าพร้อมลุยกันมานานแล้วสุดยอดเลยเส้นทางไปยังประตูมรณะมีกองกำลังร้องเจ้าอยู่นะปาลาลาลาย่ามาจิ้มฟันขนาดใหญ่โอ้ฟาดทีนี่ศพนี่กระเด็นนึกว่าลูกมดตายกันเกินการเป็นผักเป็นปลาทิ่มทันแทงเอาไม้จิ้มฟันแคะซะหน่อยโอ้ยโอ้ยโดนกำดักอื้อหือโอ้ลอยตัวภาวะล่องลอยข้ามาแล้วฟูสตรีทไฟเตอร์อื้อหือแทงแทงทีมทีมชึกชึกจึกจึกโอ้โหฟาร์มยังตั้นคนหรือมดวะเนี่ยฟาดไปทีนี้เออหือกระเด็นกระดอนขาดหลายท่อนเอื้อคนละอ้าคนละอีแม่ฮะถ้ายืนโคตรแกสัตว์ชื่ออะไรวะเนี่ยลิเตียนแม่ผู้แกบริหารมั้ยเนี่ยฟาดแม่งเสียหลักหมดอ่ะลอยลอยเอาให้ลอยกระทุ้งกระทุ้งแม่งเลยเออเออว้ากูบ้าอยู่คนเดียวลอยไปซะจบด่านพี่น้องเป็นภาพแบบเซรามอนคิโคมากวินาทีเสี่ยงตาย1นาที43วินาทีเลเวล21แหมตกใจจนเสียขวัญ นิดนึงโอเคเน็ตมันช้าใจเย็นนะนาจ๊ะท่านผู้ชมว้าตีกระทุ้งกันอย่างต่อเนื่องเออคือเอามาทิ่มเดี๋ยวต้องดูนี้ว่าส่วนไหนมันสกปรกเดี๋ยวจะเอาไม้จิ้มฟันขนาดยักษ์ฟาดแล้วแคะออกมารอบนี้นี่เสร็จสมบูรณ์
ถ้าแบบมารุโกะโผล่แล้วต่อสู้บอสเวลาเราจิ้มไปอ๋อไม่ทันมาดูฟังก์ชันจดหมายมีของฟรีใครๆก็ชอบรางวัลมันเยอะมันแยะเก็บเท่าไหร่เก็บไม่หมดเก็บจนเก็บแม่งจนเพลียฟังก์ชันอะไรเนี่ยคำประกาศและหีบตัดบอใบไม้ออกนี่เต็มหน้าจอเลยพร้อมหมออ้อยเลยเนี่ยเปิดการ์ดมาได้ซูมาอี้โอ้ยกากสัตว์เขามีให้ฟรีแล้วก็กดฟรีไปเรียกตัวไปน่าอะไรชื่ออะไรงักจิ้นโอ้โหงักจิ้นนี่ย่อมาจากงัดจิ๋มมะเนี่ยแม่คิดไปได้เกาะเกตนิ่มได้อะไรมาวะของกลางๆนั่นเลยโอ้พชิงฟูก่อนหนาหุ้มเหล็กสองดาวเฮียได้อะไรมาเนี่ยการ์ดตอนนี้ที่แบบเจ๋งๆมีอยู่3การ์ดท่านผู้ชมไอดีตาย69 TYE 69บางคนก็พิมพ์ภาษาอังกฤษว่า TAI มั่งโน่นมั่งนี่มั่งแต่ TYE นี่แหละมันสุดละมันไม่เหมือนใครดีทางด้านนี้จะเป็นฟังก์ชันช่องเก็บของตีบวกตีไม่ยากตีกันง่ายๆเข้าไปที่ปรับปรุงแล้วก็มันมีอาวุธอะไรที่เหลือก็เอาไปเนี่ยกดปรับปรุงแต่เนี่ยคือของกระเป๋าของตายในคลังแกมันไม่มีของไงก็เลยไม่ได้รีวิวให้ดูไม่เป็นไรเนาะช่างแม่งทางด้านนี้จะเป็นฟังก์ชันของกิลคือคนจีนแม่งเล่นแบบไอสัตว์จะเทพไปไหนเทพเติมไหมเนี่ยทางด้านซ้ายนี่ฟังก์ชันก็เยอะเหลือเกินทางด้านนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันตลาดของในเกมร้านคงร้านค้าของเขิงมีให้เลือกเติมโอ้โหเมมมาเติมแพงจังวะตั้ง1,000นี่กินข้าวได้หลายวันแล้วเนี่ยร้านค้าจุดเดียวเบ็ดเสร็จแม่จุดตรงไหนถึงจะเสร็จเนี่ยเบ็ดแล้วก็เสร็จไปหลายดอกเลยจังไรกะคิดไปได้เนาะเนี่ยพอจิ้มไปที่กวนโอแล้วมันก็จะแบบตัวละครมันก็จะขยับได้ท่านผู้ชมเฟี้ยวแต่ตอนที่เข้ามาโหลดเล่นเกมแรกๆเราก็เข้ามาเปลี่ยนภาษาก่อนที่จุด3จุดทางด้านขวาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็ต้องฟังก์ชันภาษาไทยนะจ๊ะท่านผู้ชมทางด้านนี้จะเป็นอะไรอะฟังก์ชันรายการสมบัติรอไปลุยฟังก์ชันสนามประลองกันนี่ว่าไปเลยโยพร้อมตอนนี้อยู่ที่อันดับ1,394,007แหมไม่ค่อยจะใบ้หวยรอไปเราเองกันแม่แต่ละคนแอร์บักนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลือดกำเดาสาดเลยมาฮ่าฮ่าเลยเออโอ้โหฟาดจริงๆอันนี้มันเรียกว่าห่องหรือเปล่าอ่ะแต่รูปร่างมันเหมือนไม้แค่ฟันไม้จิ้มฟันเลยจิ้มเสร็จแล้วก็ฟันแล้วก็ทิ่มแล้วก็แทงแล้วก็กระทงแล้วก็กระโซ่เข้าไปกระโซ่เสร็จแล้วก็ฟาดเสร็จแล้วก็เข้ารูซ้ายเข้ารูขวาเข้ารูหน้ารูหลังเสร็จออกปากเสร็จทิ่มเข้าไปอีกรอบนึงโอ้โหอันนี้โซ่สี่ก็คู่นี้ไม่ธรรมดาจริงฟาดว้าฟาดได้ไง
เอาอีกตัวหนึ่งผู้หญิงมาเขาเรียกว่าอะไรวะภาพสโลโมชั่นกระทุ้งแม่จะเสียสาววันนี้เนี่ยแหละอันดับใหม่ได้142911มันอันดับที่ร้านเลยนี่ว่ะคนเล่นเป็นร้านไอดีเลยเนี่ยยาเค่ยาเค่จระเข้ปี้โชว์โอ้โหอันดับที่1 ล้านเชดเป็ดช็อกปลาแลบการ์ดตอนนี้ก็จะมีการ์ดเลเวล4442แล้วก็33จำไม่ได้แล้วแม่งมีชื่ออะไรบ้างท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงมาแล้วชื่อจูหลงจูหลงหรือจูหลงวะกวนโอแล้วก็มาเข้าจิ้มอัพ EXP ให้การ์ดเราสักหน่อยให้แบบพี่หนวดของเรานี่เลเวล43ไปเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งตัวผู้หญิงการ์ดเลเวล33ชื่อฮองฮิปแม่เข้าใจคิดอย่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นฮองคำมิบดีกว่ามันคล้องจองกันดีจูหลงกับฮองคำมิบมันเข้ากันดีจริงๆเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยว่าแฮ่เกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากท่านผู้ชมเล่นง่ายๆเล่นไม่ยากอ่านจิ้มจิ้มโถกดกดกระแทกกระแทกหน้าจอเข้าไปถ้าเล่นผ่านคอมก็จิ้มจิ้มจิ้มเมาส์ไม่พอใจปาเมาส์พังซื้อเมาส์ใหม่เนี่ยฮะสอนให้เด็กเกียนอย่างเงี้ยถ้ายังไงท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์ Subscribe Channel ด้วยละกันนะจ๊ะแล้วมาพบกับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเล่นเกมแนวไหนในเกมอะไรพบกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมช่วงนี้อาจจะห่างๆกับการเล่นเกมไปค่อนข้างมากซะหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็มีแบบคือเล่นเกมมันทำแล้วมันก็มันเป็นงานอดิเรกอะทำแล้วมันไม่ค่อยมีรายได้เข้าเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจกันนะท่านผู้ชมควรทำมาหากินนานๆถึงจะมาอัพคลิปสักทีนึงแต่ก็ยังรักท่านผู้ชมเสมอโคตรเสียวเลยรักเสมอรอเธอสนองมันคล้องจองจะมองเหม่อแล้วเหม่อมองยังไงก็เพ้อถึงคนมองดูแล้วท่านผู้ชมมากขึ้นทุกวันและทุกทีหลายๆทีหลายๆดอกไอ้ยาคิดไม่ได้เนาะ